วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาออกมาไลฟ์ Facebook นะครับวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของโควิด -19 เวลานี้สิ่งที่คุณหมอประสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตก็คือผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยเนี่ยดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุหนึ่งเพราะเชื้อกลายพันธุ์อังกฤษค่ะที่ทำให้อาการของผู้ป่วยหนักขึ้นเสียชีวิตในช่วง 7-10 วันจะต้องลดจำนวนผู้ป่วยใหม่โดยเร็วก่อนที่จะเกิดวิกฤตขาดแคลนทรัพยากรค่ะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุถึงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยว่าขณะนี้สหราชอาณาจักรรายงานว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ B.1.1.7 นอกจากจะแพร่กระจายได้เร็วขึ้นยังพบความรุนแรงที่อาจจะทำให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งสายพันธุ์นี้เข้ามาประเทศไทยแล้วทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยหนักชัดเจนยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลสิริราชคนไข้มีภาวะปอดอักเสบเพิ่มขึ้น1ใน4ทำให้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นชัดเจนและเกิดแบบนี้ทั่วประเทศส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วงนี้จะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิต2หลักซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเชื้อกลายพันธุ์ในรอบนี้ทำให้คนไข้มีอาการหนักเสียชีวิตในเวลา 7-10 วันและมีอายุน้อยลงเฉลี่ย 20-39 ปีอย่าคิดว่าฉันอายุไม่เยอะฉันคงไม่เสียชีวิตฉันก็เลยไปสนุกสนานผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าหลายคนที่เสียชีวิตที่อายุไม่เยอะนักเสียชีวิตภายใน 7-10 วันเท่านั้นลองนึกย้อนหลัง 7-10 วันก่อนนั้นคงไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าจะเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์กล่าวอีกว่าเมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นผู้ป่วยหนักก็เพิ่มขึ้นความต้องการใช้หอวิกฤตหรือ ICU ก็เพิ่มขึ้นทำให้เตียง ICU ไม่เพียงพอทุกโรงพยาบาลพยายามจะขยายเตียงเต็มที่แต่คนที่จะมาดูแลไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในเวลาอันสั้นเพราะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญให้ยาฟาวิพิราเวียในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทันทีขณะนี้ทุกคนต้องช่วยกันควบคุมโรคลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ให้ได้ไม่เช่นนั้นทรัพยากรจะไม่เพียงพอวัคซีนเป็นเครื่องมือเพราะอย่างน้อยร้อยละ25ของประชากรที่ได้รับวัคซีนยิ่งฉีดได้เร็วและฉีดได้มากจึงเป็นสิ่งจำเป็นและวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อใดก็มีความปลอดภัยถึงแม้จะมีอาการไม่พึงประสงค์อยู่บ้างแต่ประโยชน์มีมากกว่าค่ะสิ่งที่คุณหมอประสิทธิ์เตือนก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับคำเตือนของรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับที่ระบุว่าตอนนี้ผู้ป่วยใช้เตียง ICU ไปแล้ว 80% ถือว่าตึงแล้วนะครับมันใช้เต็ม 100% ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องกันเอาไว้ให้กับผู้ป่วยโรคอื่นๆด้วยสำหรับเตียง ICU นะครับ